เราเข้าใจว่าเมื่อเงินเดือนออกจะมาพร้อมกับภาระอันใหญ่หลวงค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าไฟค่านวดกับนั่นแหละเราจึงขอเสนอวิธีการเอาตัวรอดจากเงินเดือนอันน้อยนิดกินมาม่าตั้งแต่ต้นเดือนมาม่าผักขี้เมาครับพี่เชิญชิมฟรีได้นะครับผมพี่ครับอันเดียวครับผมอันเดียวครับเชิญชิมฟรีได้เลยครับผมครับผมขอบคุณมากนะครับช่วงนี้นะครับหลายรอบแล้วสี่หลายรอบแล้วครับอาคารเปลี่ยนต้องระวังเปลี่ยนหลายรอบแล้วนะสวัสดีสมศักดิ์มันได้เก่งปะวะใช่ไหมเดี๋ยวกูก่อนสวัสดีสมศักดิ์เย็นสบายจริงเลยอร่อยนี่เนาะว่นร้อนละมีอะไรกินบ้างห้องสวัสดีสมศักดิ์มันน่ารำคาญหรือวะรบกวนเพื่อนอยู่ห้องเพื่อนนะเว้ยเข้าใจป่าววะเลิกพูดซ้ำๆมันน่าเบื่อมึงบอกนี่น่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อมากมีกูเหรอมึงเดี๋ยวโทรกลับเอ้าสมองกลับบ้านเนาะทางเดียวกันเลยเดี๋ยวรอแท็กซี่ฮะเดี๋ยวเรียกให้เดี๋ยวเรียกให้ครับเดี๋ยวพี่จอดข้างหน้าเนี่ยครับเฮ้ยเจอกันนะขอบคุณมากเฮ้ยค่ารถค่ารถคือมีแต่แบงค์ใหญ่ไงเดี๋ยววันนี้กูให้แล้วกันมากเลยเพื่อนเจอกันเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานเลยไม่มันไม่มีไงที่มีแบงค์มีแบงค์ก็เจอกันอีกแล้วพี่ไปต่อครับพี่ตรงนี้ครับขอบคุณมากครับคารอทคารอทคารอทเฮ้ยมึงเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเลยมีทอนแบงค์ใหญ่ฮะเอาแบงค์แรกมา 1,500 มีทอนเปล่าตังค์ไปไหนวะไม่บอกตังค์กูหายเดี๋ยวกูไปหากันนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันถ้ากูหาเจอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเฮ้ยโทษทีทำไงอ่ะแม่งดีวะพี่โอ้แบบนี้สิเงินเหลือเพียบโอ้ยเหลือเพียบสบายซื้ออะไรเดี๋ยววันนี้ตัวเองทำไงของเงินช้อปปิ้งหน่อยดิ